ในดินแดนแห่งอาคาวาเรียที่ปกคลุมด้วยมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แซมนักล่าผู้เก่งกาจและลิลลี่นักเวทมนต์ผู้ทรงพลังได้ร่วมมือกันในภารกิจอันตรายเพื่อต่อสู้กับมอนสเตอร์ทะเลที่น่ากลัวแซมเป็นนักล่าที่ชำนาญในการต่อสู้ระยะประชิดเขาเชี่ยวชาญในการใช้ดาบและหอกเพื่อต่อสู้กับศัตรูของเขาในขณะที่ลิลลี่เป็นนักเวทมนต์ที่มีพรสวรรค์ในการควบคุมธาตุน้ำเธอสามารถเรียกสายฟ้าและคลื่นยักษ์เพื่อทำลายศัตรูของเธอวันหนึ่งขณะที่แซมและลิลลี่กำลังล่องเรืออยู่ในทะเลพวกเขาได้พบกับมอนสเตอร์ทะเลขนาดยักษ์ที่โจมตีเรือของพวกเขามอนสเตอร์มีหนวดขนาดใหญ่และฟันที่แหลมคมมันพุ่งตัวขึ้นจากน้ำและพยายามจะกลืนเรือของพวกเขาแซมและลิลลี่ต่อสู้กลับอย่างกล้าหาญแซมใช้ดาบของเขาเพื่อต่อสู้กับหนวดของมอนสเตอร์ในขณะที่ลิลลี่ใช้เวทมนต์ของเธอเพื่อโจมตีจุดอ่อนของมอนสเตอร์การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดเป็นเวลาหลายชั่วโมงในที่สุดแซมก็สามารถแทงดาบเข้าไปในหัวใจของมอนสเตอร์ได้สำเร็จมอนสเตอร์ร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดและจมลงสู่ก้นทะเลแซมและลิลลี่ได้เอาชนะมอนสเตอร์ทะเลและช่วยชีวิตลูกเรือของพวกเขาพวกเขากลายเป็นวีรบุรุษในดินแดนอาคาวาเรียและเรื่องราวของความกล้าหาญของพวกเขาก็เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคน